สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลค่ะและนี่คือรายการสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะถูกบันทึกไว้แตกต่างกันแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันค่ะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของการสร้างชาติแล้วก็การสร้างวีรบุรุษเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนในพื้นที่นั้นๆค่ะซึ่งการเรียนการสอนนะคะที่เราเคยเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาอาจจะสอนให้เราเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านในแง่มุมที่แตกต่างกันไปค่ะสิ่งนี้ค่ะอาจจะเป็นปมที่เกิดขึ้นในอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจเพื่อนบ้านค่ะกับนักเขียนสารคดีคุณสุเจนกันพฤทธิ์ค่ะซึ่งสนใจในเรื่องราวของการชำระประวัติศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุเจนมีผลงานที่เขียนสารคดีอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของวีรชนนะคะหรือว่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่มีมุมมองที่อาจจะแตกต่างไปจากเรื่องราวที่เราเคยเรียนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะตามรอยเจ้าอนุวงศ์คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทยลาวนะคะทำไมถึงสนใจเรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์คงเป็นเรื่องที่ติดมาตั้งแต่เด็กด้วยครับมีหลายเรื่องนะฮะที่ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยเขียนไม่เหมือนกับที่แบบเรียนไทยบอกอย่างเรื่องของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณย่อหน้าหนึ่งสมัยที่ผมเรียนเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วฮะเขียนแค่เขียนว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏยกกองทัพมากวาดต้อนครัวที่โคราชแล้วก็เกิดวีรกรรมคุณหญิงโมขึ้นแล้วก็พ่ายแพ้กลับไปจบเท่านั้นเองแต่ว่ามาอยู่ในความทรงจำของคุณสุเจนครับก็ยังติดใจอยู่ติดใจว่ายังไงคะผมอาจจะเป็นเพราะว่าพอยิ่งโตขึ้นพอเรียนมากขึ้นเนี่ยฮะได้อ่านประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเนี่ยอย่างเรื่องเจ้าอนุวงศ์เนี่ยทางลาวได้บันทึกแตกต่างไปเลยฮะยังไงคะลาวบอกว่านี่คือมหาราชโอ้นี่คือมหาราชของลาวฮะก็คือเป็น3 1ใน3กษัตริย์ที่เป็นมหาราชที่เป็นฮีโร่ครับของลาวของเรานี่มีพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากสินพระขุนรามคำแหงอะไรก็ว่าไปนี่ของเราของลาวเนี่ยจะมีอยู่3องค์ฮะพระเจ้าฟ้างุ้มพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชและนี่คือองค์สุดท้ายฮะพระเจ้าอนุวงศ์นี่คือ1ใน3วีรกษัตริย์ของลาวครับซึ่งพอยิ่งผมอ่านไปเนี่ยผมก็พบว่าบทเขาเรียกว่าอะไรล่ะชีวิตของพระองค์เนี่ยพระชนชีพของพระองค์เนี่ยไม่ต่างอะไรกับสมเด็จพระนเรศวรเลยอ๋อยังไงในแง่มุมไหนคะเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกรณีแรกก่อนนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะตามไม่ทันก็คือว่ากรณีแรกเราทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะคะของชาติไทยคือเรียนรู้สมัยเรียนแหละมาตั้งแต่ประถมมานะคะก็เรียนรู้เรื่องของเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นกบฏกบฏถูกไหมคะแต่ว่าคุณสุเจนเนี่ยไปทำการค้นคว้าในชุดความรู้ของที่ลาวมาว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเป็นมหาราชก็คือคนละเรื่องกันเลยคือเราเชื่อว่าเป็นกบฏในขณะที่ทางลาวยกย่องว่าเป็นมหาราชแล้วเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงยังไงกับกรณีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราในโลกยุคโบราณนะฮะผมอาจจะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประเทศนะฮะมีประเทศไทยประเทศลาวประเทศพม่าไม่มีนะฮะต้องถอดตรงนี้หมดเลยเชียงมันเป็นนครรัฐฮะเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่อาจจะยกทัพมาตีกรุงเทพได้ด้วยกรุงเทพอาจจะยกทัพไปตีโคราชก็ได้นี่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของโลกโบราณอยู่ที่ว่าณเวลานั้นใครมีอำนาจขึ้นมาแล้วปกครองอาณาเขตได้ใหญ่กว่ากันใช่ฮะอันนี้คือต้องทำความเข้าใจเป็นข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าในเมื่อสถานการณ์ในโลกยุคโบราณเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อกษัตริย์องค์นึงไปตีเมืองนึงได้เนี่ยเขาก็จะไปเอาลูกถ้ามีพระธิดาก็จะเอามาเป็นพระสนมเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติฮะกรณีของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยกองทัพต้องตอนนั้นต้องคงต้องเรียกว่ากองทัพสยามสมัยรัชกาลที่3กรุงเทพเนี่ยแหละฮะส่งกองทัพไปแล้วก็ไปตีได้เมืองเวียงจันทร์โทษนะฮะต้องแก้ไขนิดนึงตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วฮะตอนนั้นพระเจ้าตากเนี่ยส่งกองทัพไปตีเวียงจันทร์แล้วเราก็1ที่ของที่เราได้มามีเยอะแยะเลยฮะ1พระแก้วมรกตลงมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะฮะแล้วก็มาสร้างกรุงเทพตอนนี้ก็ยังอยู่กรุงเทพอย่างที่2นี่ก็คือตัวองค์ประกันทั้งหลายเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็เป็น1ในองค์ประกันทั้งหลายแล้วเรื่องราวที่เราเรียนในตำราเรียนรู้สึกจะเป็นป .3 ระดับโดยประมาณประถมศึกษาปีที่3นะคะอีกครั้งนึงช่วยทวนนิดนึงว่าจนถึงอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังเรียนแบบนี้ไหมคือว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏแล้วมีวีรกรรมทุ่งสำริดรบกับย่าโมอะไรอย่างนั้นไหมยังเหมือนเดิมฮะแต่ว่าบางสำนักพิมพ์คือในเมืองไทยเนี่ยมีหลายสำนักพิมพ์ที่พิมพ์แบบเรียนออกมาบางสำนักพิมพ์เนี่ยได้เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปว่าในขณะที่ทางลาวเนี่ย
มองว่าเป็นมหาลาซึ่งผมว่าก็เป็นการเปิดมุมมองที่ดีนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่กระแสหลักของแบบเรียนเนี่ยก็ยังคงมองว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏต่อราชสำนักสยามแล้วการมีความเชื่อจากการเรียนถูกไหมคะเพราะว่าเรียนไปแล้วก็จะถูกฝังให้กลายเป็นความเชื่อจะส่งผลกระทบความสำคัญระหว่างไทยกับลาวหรือไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไงคุณสุเจนเมื่อสักหลายปีมาแล้วนะฮะเคยมีบริษัทเอกชนของไทยแห่งหนึ่งพยายามจะสร้างภาพยนตร์เรื่องท้าวสุรนารีขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางลาวก็ได้ประท้วงถ้าผมจำไม่ผิดประท้วงมาผ่านทางการช่องทางการทูตเลยอะฮะคือเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าทางลาวมองว่าวีรกรรมท้าวสุรนารีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นคือนี่คนละชุดกันเลยนะเป็นความเชื่อที่คนละเรื่องคนละฝาคนละตัวกันกับที่เราคนไทยรู้มาครับผมยิ่งสำหรับคนโคราชเนี่ยอาจจะรับไม่ได้เลยสำหรับความเชื่อชุดนี้ค่ะเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดทางลาวเขาก็มีเกิดจะมีการสร้างหนังสร้างละครหรืออะไรมันบ้างมันจะกระทบกับความรู้สึกของเราบ้างไหมคะก็อาจจะมีฮะแต่ว่าเท่าที่ผมได้คุยกับทางคือผู้รู้ของลาวหลายท่านนะคิดว่าลาวคงไม่ทำอ่ะเพราะว่าเขามองว่าเรื่องในอดีตก็เป็นเรื่องในอดีตเขาก็จะเก็บไว้เฉยๆแต่ว่าในแง่ของการสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยเขาก็ยังคงยกย่องเชิดชูฮีโร่ของเขาอันนี้พูดอย่างภาษาตรงไปตรงมาที่สุดเราเองก็มีฮีโร่ของเรานึกออกใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นนะคุณสุเจนการที่ชาติจะต้องมีฮีโร่เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจำเป็นนะฮะในการสร้างรัฐชาติเราจะต้องมีประวัติศาสตร์ชุดนึงที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยหลอมรวมจิตใจเข้าด้วยกันผมอยู่เชียงใหม่อีกคนนึงอยู่กรุงเทพเนี่ยทำยังไงเราถึงจะรู้สึกร่วมได้มันก็ต้องมีอะไรชุดนี้ใช่ฮะแต่ว่าพอถึงยุคสมัยนึงเนี่ยอย่างเราจะเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยฮะผมว่าความเชื่อชุดนี้มีปัญหาละอุ้ยแล้วก็ต้องเป็นปัญหาใหญ่สิคุณสุเจนเพราะว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งเรื่องความเชื่อกับเฉพาะลาวนะคุณเพราะว่ากับพม่าก็มีอย่างสักครู่ใช่ไหมคะที่เราพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะรวมถึงความเชื่อในเรื่องของเจ้าอนุวงศ์จะบอกว่าความเชื่อก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกแตกต่างกันไปซึ่งเอาข้อจริงสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นมันไม่มีประเทศไงฮะมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วคือเราไปหยิบมาสร้างประวัติศาสตร์ฉบับชาตินิยมขึ้นมาทีนี้ผมกำลังมองว่ามันถึงยุคที่เราควรจะแก้ไขกันไหมเขียนประวัติศาสตร์แบบที่มันเป็นจริงเราอยากจะทะเลาะ กับเพื่อนบ้านต่อหรือเปล่าล่ะฮะผมก็ต้องถามกันแบบนี้เราอยากจะให้คนพม่าคนลาวมองเราด้วยสายตาแบบเดิมหรือเปล่าเราว่าทุกปีเนี่ยฮะเราก็จะอย่างทุกปีเนี่ยคนลาวที่มาโคราชเนี่ยเขาจะรู้สึกตะขิดตะหวงใจอะฮะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของท้าวสุรนารีถึงแบบคือผู้หญิงคนนึงอันนี้เขามองนะฮะนี่เป็นมุมมองฝั่งลาวว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยทำให้กองทัพลาวทั้งกองทัพถอยไปได้ซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีปัจจัยแฟกเตอร์ตัวอื่นเยอะมากที่จะทำให้กองทัพของเวียงจันทน์ตอนนั้นถอยกลับไปเราต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะว่าทางลาวก็มองว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเป็นมหาราชนะคะเป็นวีรกษัตริย์นะคะในขณะที่เราเองนะคะอย่างคนในพื้นที่คนในโคราชก็ยกย่องนับถือผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรยกย่องท้าวสุรนารีนะฮะไม่นี่พูดอย่างนั้นเลยผมเพียงแต่บอกว่าเราควรจะอ่านประวัติศาสตร์หลายๆด้านและควรจะเข้าอกเข้าใจเพื่อนบ้านค่ะเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเคยมีคนพยายามจะไปทำวิจัยหรือค้นคว้าข้อมูลเรื่องของวีรกรรมทุ่งสำริดใช่ไหมคะแล้วพอบอกว่าพอมีคนออกมาบอกว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็กระทบกระเทือนจิตใจเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผูกหัวใจผมอยากให้สังคมไทยมีวุฒิภาวะมากขึ้นฮะยังไงดีคะถ้าเราจะเรียนประวัติศาสตร์เพื่อที่จะนำมารับใช้ความเชื่อของเราเนี่ยผมว่าก็เรียนกันต่อไปแล้วเราก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านต่อไปแต่ถ้าเราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในแบบที่มันเป็นศาสตร์ของสังคมฮะโซเชียลไซน์อะฮะเรียนมันแบบเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าเราก็จะเติบโตขึ้นแล้วเราก็จะดีลกับเพื่อนบ้านแล้วก็เราก็จะก้าวไปสู่อาเซียนง่ายขึ้นนะฮะค่ะนอกเหนือจากลาวแล้วอย่างเวียดนามเนี่ยครับเขาบันทึกเรื่องของเจ้าอนุวงศ์ไว้ในทิศทางไหนคะทางเวียดนามในยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นเมืองหลวงเวียดนามอยู่ที่เวฮะเป็นเมืองหลวงเก่าของเขาเขาก็ถือหางฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ซึ่งแน่นอนฮะบันทึกหลายๆอย่างเนี่ยของเวียดนามก็จะมองว่าทางสยามหรือกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยไปโจมตีเวียงจันทน์โดยที่ไม่ได้บอกเวียดนามเลยคือสมัยก่อนเนี่ยแนววิธีคิดเรื่องการปกครองเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองเล็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเมืองสองฝ่ายฟ้าในประวัติศาสตร์เขาในพงศาวดารทั้งสองฝ่ายเขียนไว้เลยฮะว่ากรุงเทพเหมือนบิดากรุงเวเหมือนมารดาคือเหมือนเมืองพ่อกับเมืองแม่ลูกจะทำอะไรเนี่ยบิดาจะลงโทษลูกเนี่ยก็จะน่าจะบอกมารดาเสียก่อนเห็นไหมฮะคอนเซปต์แบบนี้มันจะมาใช้กับรัฐชาติปัจจุบันไม่ได้เลยมีอย่างที่ไหนว่าแบบประเทศนึงเป็นลูกของประเทศนึงเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเรายึด
ข้อมูลที่เรามีอยู่ก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะขัดแย้งไม่ใช่กับลาวอย่างเดียวขัดแย้งกับเวียดนามด้วย รวมถึงขัดแย้งกับพม่าด้วยจากสิ่งที่เราเห็นตามความเชื่อนะคะรวมถึงบทเรียนทางประวัติศาสตร์เมื่อสักครู่เรายกตัวอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็เล่มนี้ที่คุณสุเจนก็เคยเขียนมานะคะจากวังจันทร์สู่เวียงแหงตามรอยนเรศวรมหาราชเรื่องนี้มีความขัดแย้งไงถ้าในกรณีของพม่าเอา3เรื่องหลักๆแล้วกันนะฮะเรื่องยุทธาถีของเราบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงชนะสมเด็จพระมหาปราชญ์อุปราชด้วยการใช้พระแสงของเงาชนช้างใช่ไหมฮะพม่าบอกว่าปืนลั่นใส่สมเด็จพระมหาอุปราชาของเขาซึ่งมันเป็นคนละม้วนเลยฮะพม่าไม่ได้ประกาศไม่ได้เขียนถึงเรื่องการประกาศเอกราชที่เมืองแครงไม่มีฮะหลักฐานฝั่งพม่านะฮะนี่หลักฐานฝั่งพม่าอีกเรื่องที่สามก็คือว่าเคสของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยการพื้นที่สวรรคตก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเป็นที่เมืองหางในรัฐฐานของพม่าปัจจุบันหรือที่เวียงแหงเชียงใหม่ปัจจุบันคือมันจะมีอะไรที่ประวัติศาสตร์บันทึกต่างกันเอ๊ะแล้วอย่างพม่าเนี่ยมองพระนเรศยังไงคะพม่ามองพระนเรศก็เหมือนกับที่เรามองเหมือนที่ประวัติศาสตร์ไทยดีกว่ามองเจ้าอนุวงศ์เนี่ยแหละครับเขามองว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าอนุวงศ์เนี่ยของเรานะครับมองเจ้าอนุวงศ์ว่ามาเติบโตในราชสำนักกรุงเทพใช่ไหมฮะประวัติศาสตร์พม่าก็เหมือนกันฮะพงศาวดารบอกว่าพระนเรศเนี่ยไปเติบโตในราชสำนักของพระเจ้าบุเรงน้องเป็นลูกบุตรบุญเป็นบุตรบุญธรรมอ่ะแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยก็ทำแบบที่เจ้าอนุวงศ์ทำก็คืออยากจะแยกตัวเพียงแต่ว่าบทจบของสองพระองค์เนี้ยต่างกันฮะพระนเรศวรทรงประสบความสำเร็จเจ้าอนุวงศ์ทรงล้มเหลวผมถึงบอกว่ามันเป็นหนังม้วนเดียวกันแต่ว่าบทจบเล่ากันคนละอย่างใช่ครับบทจบมันแตกเห็นบอกว่าพระนเรศวรก็มีเวอร์ชันลาวด้วยเหรอคะมีไหมอ๋อผมหมายถึงว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยแหละฮะคือพระนเรศวรเวอร์ชันลาวครับก็คือเป็นสิ่งที่เราค้นคว้าเรื่อยๆแล้วก็ไปพบเจอจากสิ่งที่ติดใจตั้งแต่สมัยเรียนประวัติศาสตร์ตอนเด็กนะคะว่าเอ๊ะเขียนไว้แค่นั้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไงก็เรียนประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหมือนสิ่งที่เราเชื่อมาแล้วก็ยึดเหนี่ยวนะคะจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อาเซียนอย่างไรรวมถึงเราจะเข้าใจเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างไรติดตามได้ในสินสโมสรค่ะเรายังเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนกันแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหรือทางเปลือกด้วยการเรียนรู้ธงเรียนรู้เมืองหลวงเรียนรู้เงินตาแต่ข้อจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยังคงปะทะประทังกันแล้วก็เป็นบาดแผลเป็นความหมองใจกันอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าในกรณีของไทยเนี่ยพม่ามักจะมองว่าทุกครั้งที่พม่าอ่อนแอนะครับรัฐไทยเนี่ยจะถือโอกาสเข้ามากวาดต้อนหรือตีหูเมืองพฤติกรรมของสมเด็จพระนเรศวรก็คล้ายกันซึ่งพม่ามองว่าไม่ต่างกับพฤติกรรมของพญาละแวกด้วยซ้ำนะครับที่เข้ามาตีสยามสอนยังอยู่กับเรื่องราวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะในแต่ละประเทศนะคะก็มีการบันทึกที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้เรายกตัวอย่างกรณีของเจ้าอนุวงศ์นะคะที่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างลาวกับไทยนะคะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของเจ้าอนุวงศ์กับสยามบ้างอะเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันแล้วว่าเห็นภาพ2ภาพชุดข้อมูลสุเจนใช้คำนี้ชุดข้อมูลที่แตกต่างกันเลยระหว่างลาวกับไทยนะคะแต่ความสัมพันธ์ของเจ้าอนุวงศ์นะคะที่เติบโตในแผ่นดินสยามมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ไทยยังไงบ้างถ้าเราเรียนรู้เรื่องพระนเรศวรนะฮะอันนี้จะง่ายที่สุดโดยการเปรียบเทียบฮะพระมหาปราชากับสมเด็จพระนเรศวรตอนเด็กๆเนี่ยเล่นกันยังไงฮะรัชกาลที่2กับพระเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเติบโตมาแบบนั้นเลยครับคือทั้งสองพระองค์เนี้ยเล่นกันมาแล้วก็สนิททั้งสองพระองค์มีความสนิทสนมกันสูงมาก
มีจดหมายประวัติศาสตร์ไทยก็พงศาวดารไทยเนี่ยแหละเขียนไว้เลยว่าตอนนั้นที่รัชกาลที่2ท่านสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวังเนี่ยท่านยังเขียนจดหมายไปหาพระเจ้าอนุวงศ์เลยที่ตอนนั้นกลับไปครองเวียงจันทน์แล้วฮะในฐานะประเทศสลานะฮะบอกว่าเออเนี่ยอยากให้มาล่องเรือเล่นด้วยกันเอานกเขาคูมาร้องคือเพื่อนนะฮะนี่คือเพื่อนโอ้ยพอฟังอย่างนี้แล้วขนลุกนะคะนี่คือเพื่อนนะฮะจริงๆแล้วคือเพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะ กรณีไหนใดๆก็ตามนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องราวของการชำระประวัติศาสตร์ชำระประวัติศาสตร์ก็คือเหมือนกับว่าเราค้นคว้าข้อมูลมากขึ้นไม่ได้ปักใจเชื่อชุดข้อมูลชุดเดียวนะคะก็มีการไปศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะสุเจนคิดว่ามีความจำเป็นยังไงคะที่เราจะต้องชำระประวัติศาสตร์คงจำเป็นยิ่งจะเป็นอาเซียนในปี58นี่ด้วยนี่ผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นสูงมากครับเพราะว่าเราคงเรียนรู้แค่เรื่องธงเรื่องชื่อเมืองหลวงเรื่องเงินตราของเพื่อนบ้านไม่พอแน่ๆฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือพวกเราก็จะโตมาในโดยความรู้ชุดหนึ่งคนลาวก็จะโตมาด้วยความรู้อีกชุดหนึ่งพม่าก็จะโตมาด้วยความรู้อีกชุดหนึ่งคุยกันมันก็มีปัญหาอย่างเคสเกิดกรณีเขาพระวิหารเนี่ยคนไทยหลายๆคนก็จะพูดถึงพญาละแวกคนเลี้ยงมีเชื่องพอลาวมีปัญหากับลาวเราก็จะบอกว่าเนี่ยเจ้าอนุวงศ์เคยเป็นกบฏเห็นไหมฮะมันจะข้อมูลเหล่านี้มันพร้อมที่จะโดนยกขึ้นมาแล้วก็มาใส่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีคือฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติกับความรู้สึกของเรายังไงดีคุณสุเจนอ่านประวัติศาสตร์หลายๆด้านฮะแล้วก็อันนี้มันผมได้รับผมถูกสอนมาหลายครั้งนะว่าเวลาอ่านประวัติศาสตร์เนี่ย อย่าเชื่อให้ดูไปก่อนว่าเนี่ยอันนี้ว่าอย่างไรอันนี้ว่าอย่างไรประวัติศาสตร์ก็เชื่อไม่ได้หรอคะไม่ได้ฮะประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีพลวัตมากนะฮะเวลาเราเจอหลักฐานมาเห็นไหมฮะผมเจอหลักฐานใหม่ผมก็มาเขียนแบบเรียนเก่าแล้วในอีก10ปีข้างหน้าอาจจะมีคนมาบอกก็ได้นะฮะว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยโปรเวียดนามมากกว่านี้อันนี้ผมสมมุตินะฮะค่ะค่ะคือมันขึ้นอยู่กับหลักฐานคือประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคือไม่ได้หมายความว่าประวัติศาสตร์ถูกฟรีซไว้หรือถูกแช่แข็งไว้แล้วเราจะต้องเชื่อตามนั้นแต่ประวัติศาสตร์สามารถที่จะค้นคว้าแล้วได้ข้อมูลใหม่มาแล้วมาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเราก็ต้องแบ่งเส้นเขตแดนไว้ว่าเรื่องในอดีตมันก็เป็นเรื่องในอดีตนะฮะตอนนี้เราเป็นประเทศลาวประเทศไทยประเทศพม่าประเทศมาเลเซียผมรู้สึกว่าตอนนี้เราต้องคบกันแบบเพื่อนนะฮะเข้าอกเข้าใจกันมีบ้านติดกันอ่ะเพื่อนบ้านกันเนี่ยฮะต้องให้อภัยเรื่องในอดีตแน่นอนอยู่เพื่อนบ้านติดกันอ่ะมันก็ต้องมีความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วไม่เราผิดก็เขาผิดหรือคนอื่นอาจจะมาผิดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะอยู่ให้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นภาพง่ายๆเลยแล้วเรื่องของข้อมูลทำยังไงถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลที่ฝังรากลึกไปแล้วสำหรับคนในพื้นที่แล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผมเสนออย่างเร็วที่สุดคือแบบเรียนนะฮะผมไม่หวังกับคนรุ่นนี้นะพูดอย่างตรงไปตรงไปตรงมามากเลยก็คือว่ามันยากอะฮะกับคนที่อ่านแบบเรียนมา20 30ปีจน30 40ปีที่ไปปกครองประเทศอยู่ตอนนี้แต่ว่าผมหวังกับเด็กรุ่นหลังแล้วก็หวังว่ากระทรวงศึกษาธิการเราจะพยายามใส่ข้อมูลหลายๆชุดเข้าไปให้เรารู้ว่าเนี่ยมันมีข้อมูลแบบนี้นะในประเทศเพื่อนบ้านคืออย่างน้อยเนี่ยให้เด็กสามารถมองได้หลายๆมุมให้เขาคิดเอาเองฮะคือคุณสุเจนก็ไม่ได้มาฟันธงว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะแต่ว่าคุณสุเจนกำลังให้ทางเลือกว่าถ้าคุณศึกษาข้อมูลชุดนี้แล้วลองไปศึกษาชุดข้อมูลอื่นเพิ่มเติมแล้วไม่มีคำตอบไหนสำเร็จรูปนะฮะนี่คือความสนุกของประวัติศาสตร์ก็คือไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณสุเจนค้นคว้ามาจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรอกไม่ใช่ฮะอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เลยอันนี้คือให้ไปคิดต่อยอดด้วยสมมติว่าคนอ่านแล้วสนใจหรือสงสัยในสิ่งที่คุณสุเจนเขียนก็ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมสิวันนึงอาจจะมีคนบอกว่าข้อมูลตรงนี้ของผมผิดก็ได้ซึ่งผมก็รู้สึกมันปกติมากเลยนะฮะก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับใช่ฮะทีนี้การที่ข้อมูลความเข้าใจของคนยุคเก่าหรือว่าบรรพบุรุษที่ถูกเล่าปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่ก็เลยปลูกฝังแล้วก็สร้างบาดแผลรวมถึงบางทีเนี่ยขยายบาดแผลแล้วก็ให้มันลงลึกเข้าไปอีกเนี่ยมีวิธีการยังไงไหมที่เราจะสมานอย่างแรกก็คงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องแบบเรียนอย่างที่สองก็คือคงต้องหวังในตัวอาจารย์หลายๆท่านนะฮะว่าแบบอยากให้สอนอะไรที่นอกเหนือจากแบบเรียนด้วยครับพยายามพาเด็กไปลงพื้นที่ด้วยก็ดีนะไปอยุธยาเนี่ยสอนมาเลยว่าเนี่ยมันมีข้อมูลชุดนี้นะสมเด็จพระนเรศวรอาจจะทรงทำยุทธหัตถีก็ยังอาจจะใกล้ๆอยุธยาก็ได้เพราะว่าสถานที่ทำยุทธหัตถีจนปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ยังเถียงกันไม่จบว่ามันที่ไหนกันแน่ดอนเจดีสุพรรณหรือเปล่าพนมทวนกาญจนบุรีหรือเปล่าหรือว่าตรงเจดีภูเขาทองที่อยุธยาเนี่ยยังเถียงกันไม่จบเลยฮะเนี่ยมันสนุกนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าดีกว่ามาสอนว่าเนี่ยทำยุทธหัตถีที่ดอนเจดีดีกว่าที่ทุกคนพยายามจะมาแสดงความเป็นเจ้าของไหมว่าเหตุนี้เกิดที่ไหนแต่จริงแล้วคือให้เป็นประเด็นที่จะหาคำตอบต่อไปนะคะแล้วก็เอาหลักฐานกันมา
ประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยบางทีมันกลายไปเป็นละครเนี่ยอย่างเรื่องขุนศึกเนี่ยเผอิญว่าผมเพิ่งกลับจากประเทศกัมพูชาเรื่องนี้น่าสนใจตอนนี้กำลังแบบโด่งดังมากนี่เราเรียนรู้จากละครเรื่องขุนศึกได้ยังไงคุณสุเจนขุนศึกเนี่ยถูกเขียนขึ้นในสมัยหลังปี2475เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนสามัญพี่เสมาของเราเนี่ยเป็นคนสามัญไอ้เสมาไอ้เสมาเนี่ยเป็นคนสามัญทีนี้มันก็ยังมีลักษณะของประวัติศาสตร์ชาตินิยมอยู่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะพยายามสร้างประเทศไทยในแบบรัชสมัยใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็ยังต้องเขียนว่าเนี่ยอยุธยาเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งจริงๆตอนนั้นประเทศไทยมันเชียงใหม่ก็เป็นอีกอาณาจักรนึงนะฮะคนเชียงใหม่อาจจะรู้สึกประหลาดๆถ้ามารู้ตรงนี้ผมไปกัมพูชาผมดูทีวีเขารับช่องล่าสุดนี่เลยใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาวันสองวันรับสัญญาณได้แหละเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาแล้วเผอิญผมได้มีโอกาสเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ของกัมพูชาแห่งหนึ่งเขามอนิเตอร์ข่าวเรานะครับแล้วก็ดูหมดว่าเราฉายอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างมินน่าเนี่ยสมัยก่อนที่มีเรื่องของความขัดแย้งที่เป็นระดับชาติเลยเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วฟีดแบ็กกับเรื่องขุนศึกนี่เป็นในทางโพซิทีฟไหมคะผมก็ได้ถามทางคนกัมพูชาเขาบอกว่าก็เห็นมีแค่บอกว่าเมื่อคืนเมื่อมอนซูนเนี่ยฮะที่ว่าขุนศึกมาถึงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปตีละแวกเขาก็บอกว่าก็ดีแล้วที่มันไม่มีฉากไปตีละแวกเพราะว่าถ้ามีเนี่ยคงมีเรื่องมีราวอยู่เหมือนกันคืออาจจะไม่ถึงขนาดเผาสถานทูตเหมือนปี46นะฮะก็คงอาจจะก่อความรู้สึกไม่ดีอันนี้คือเป็นเส้นบางๆใช่ฮะก็ต้องระวังเข้าใจจิตใจของเพื่อนบ้านด้วยจะเขียนหรือจะทำอะไรในบทละครเรื่องขุนศึกเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้กำกับเพิ่มบทเข้าไปว่าเนี่ยผมจะทำเพื่อชาติซึ่งจริงณเวลานั้นมันไม่มีคำว่าเนชั่นนะฮะมันคืออาณาจักรคิงดอมอยุธยาเนี่ยก็คือจะทำเพื่ออาณาจักรใช่ฮะมันไม่ใช่เนชั่นนะฮะคือหลายคนอาจจะบอกผมไม่รักชาติแต่ผมก็จะบอกว่าก็สมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะผมก็จะพูดแบบนี้ละแต่ว่าถือว่าเรื่องขุนศึกก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้แต่ว่ายังไงก็ตามละครหรือหนังหรือหนังสือก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเชื่อตามถูกไหมคุณสุเจนเพราะว่านำเสนอมาในรูปแบบไหนฉะนั้นคนดูควรจะมีวิจารณญาณอย่างไรบ้างคุณจะสุจริตดูแต่อย่าเชื่อคือดูแล้วก็รู้ไว้นะว่าเนี่ยมีข้อมูลชุดนี้แต่ให้ไปอ่านเพิ่มคือผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการอ่านเนี่ยมันจะเปิดดวงตาของเราอย่างผมเนี่ยไปอ่านพงศาวดารลาวซึ่งผมถามว่าคนไทยมีอาจจะมีคนถามว่าอุ้ยแล้วเราจะไปอ่านได้ยังไงคือภาษาลาวกับไทยเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะอ่านได้กว่า 80% ผมก็ถึงเปิดอ่านพงศาวดารลาวได้ไงฮะแล้วถึงเอามาเขียนได้เนี่ยค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องของทัศนคติเหมือนกันนะเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้พูดตรงๆเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมคะในภูมิภาคนี้ในละแวกนี้หรือแม้แต่ว่าความพยายามในการที่อยากจะให้เราเองเป็นพี่ใหญ่ผมอยากให้เปลี่ยนวิธีคิดนะฮะคือคนลาวเขาบอกว่าเขาไม่ใช่น้องไทยนะเราจะชอบไปเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องใช่บ้านพี่เมืองน้องเราเป็นพี่เขาเป็นน้องเขาอยากเป็นเพื่อนนะเราคบกันแบบเพื่อนดีกว่าอาเซียนต้องเป็นเพื่อนกันนะฮะไม่ใช่ใครเป็นพี่ใหญ่ใครเป็นน้องในอดีตเนี่ยถ้าจะเคลมกันแบบนั้นเนี่ยคนกัมพูชาจะบอกเหมือนกันว่าอยุธยาก็เป็นน้องเหมือนกันเพราะว่าอาณาจักรเขมรสมัยพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยใหญ่มากนะครับสุโขทัยก็ถ้าคิดแบบชาตินิยมนะสุโขทัยก็เป็นเมืองขึ้นเหมือนกันอันนี้เซนซิทีฟนะพอพูดออกมาหลายคนอาจจะแบบเลื่อนรักชาติพึ่งพานะคุณคือผมถึงพยายามอยากให้มองประวัติศาสตร์อย่ามองมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะอย่ามองมันเป็นว่าอันนี้น่าสนใจเรื่องอดีตคือให้มองว่าเป็นเรื่องอดีตแล้วเราต้องศึกษาหลายๆด้านนะฮะค่ะเพราะอย่างตอนนี้อย่างในลาวเนี่ยนะคะคือลาวเนี่ยเขาก็น่ารักนะ คนลาวน่ารักมีโอกาสได้คุยกับคนลาวหลายคนเลยนะคะอย่างล่าสุดเคยสัมภาษณ์ผู้กำกับลาวยุคใหม่คุณอนุสัยแก้วลานะคะเขาก็บอกว่าคนลาวก็นับถือคนไทยแล้วก็ชอบในการที่จะเสพงานวัฒนธรรมของไทยเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลลาวเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของวัฒนธรรมของเราคือเหมือนกับว่าเขาจะห่วงมากกว่าวัฒนธรรมเคป๊อปหรือเกาหลีด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนกับว่าของเรามีความใกล้เคียงกับเขาในกระแสของป๊อปคัลเจอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเพื่อนผมเขาทำเกี่ยวกับหนังในอาเซียนนะฮะคนอาเซียนก็เสพหนังของอีกชาติหนึ่งเป็นปกติอย่างในกัมพูชาเนี่ยฮะผมเพิ่งไปมาเนี่ยจะยกตัวอย่างได้เยอะคาราโอเกะของกัมพูชาหลายอันเนี่ยเอาเพลงไทยไปแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเป็นภาษากัมพูชาหรืออย่างแม้แต่ลาวเองนะคะเราก็จะเห็นแต่นิดหนึ่งว่าเราเองก็ไปเอาบางอย่างของเขามานะฮะอย่างเรื่องอิทธิพลของดนตรีในอดีตคือมันส่งกันไปส่งกันมาไม่มีใครเป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรอกครับอันนี้ผมต้องพูดในมุมนึงเลยว่าบางทีรัฐบาลลาวเองรัฐบาลกัมพูชาแม้กระทั่งรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็สติกับ
ความเป็นชาติมากเกินไปนิดนึงผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมมันไหลได้ฮะโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้นะคะรับกันไปรับกันมาแต่บางทีไงเราก็อยากจะมีความรู้สึกว่าเราทำมาก่อนเราเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้องลดตรงนี้จริงๆนะฮะไม่อย่างนั้นผมคิดว่าเราคงอยู่อย่างสงบสุขกับเพื่อนบ้านไม่ได้ค่ะวันนี้จะเริ่มต้นยังไงดีคุณสุเจนอ่านหนังสือให้เยอะๆผมคิดว่าการแก้แบบเรียนเนี่ยคงเป็นเรื่องอนาคตอะฮะคงต้องอ่านให้เยอะๆแล้วก็พยายามรับสื่อหลายๆด้านหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องมองเพื่อนบ้านให้เป็นมนุษย์เหมือนกันนะฮะอย่าไปมองเพื่อนบ้านขอโทษนะฮะอ้ายน้องลาวอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเชียวนะเขมรเลี้ยงไม่เชื่องก็ต้องเลิกคิดแบบนี้พม่าฆ่าศึกเลิกคิดเสียทีเถอะฮะวิธีคิดแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างที่แบบเพื่อนบ้านเขารังเกียจนะฮะเพราะว่าคนพม่าเองก็ไม่เคยมองคนไทยว่าเป็นศัตรูนะฮะคนลาวเองเขาก็ไม่มองว่าคนไทยเป็นศัตรูเขามองว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะพัฒนาไปไกลกว่าแล้วเขาเองเขาก็อยากจะพัฒนาเหมือนกันคนกัมพูชาเองก็มองเหมือนกันว่าเนี่ยไทยมีความเจริญเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปเป็นศัตรูอะไรกับเขาคือการลดอัตราแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองการสามารถแบบให้อภัยคนอื่นได้หลายคนอาจจะบอกว่าเพื่อนบ้านยังสอนประวัติศาสตร์แบบเดิมแล้วเราจะแก้ก่อนทำไมผมก็ยืนยันผมเคยถามอาจารย์หลายท่านอาจารย์ดร.ธงชัยมินิจกูลนักประวัติศาสตร์ท่านบอกผมเลยว่าประเทศไหนทำก่อนอ่ะประเทศนั้นจะมีวุฒิภาวะสูงมากค่ะเยอรมันกับฝรั่งเศสตอนจะรวมเป็นสหภาพยุโรปเขาก็มีปัญหาเหมือนเรากับกัมพูชาเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเขาอยู่กันได้เขตแดนไม่ต้องมีฮะขับรถผ่านแล้วก็มีหลักกิโลอันนึงบอกเนี่ยเขตแดนค่ะเริ่มต้นจากตัวเราเองวันนี้ค่ะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหมือนอย่างที่เราอยากให้คนอื่นให้เกียรติตัวเราเองค่ะวันนี้ขอขอบคุณนักเขียนสารคดีนะคะคุณสุเจนกันผลิตขอบคุณนะคะขอบคุณครับนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะหากผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-790-2625-7หรือที่ art@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตเป็นว่าคลัดมาไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ